10เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์แต่วันนี้เองเริ่มเห็นสัญญาณรีบาวฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยประกอบกับถ้าแปลงมาเป็นราคาในบ้านเราอาจจะได้อานิสงส์จากกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐต้นสัปดาห์แบบนี้ค่ะเรามาดูแนวโน้มแล้วก็รวมเป็นกลยุทธ์ที่ YLG จะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะลงทุนหรือทำกำไรในโกลฟิวเจอร์สนะคะติดตามช่วงนี้พร้อมกันกับโกลเอาลุกบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสินีนาถครับวันนี้ฉายภาพหรือว่าเอาลุคของทองคำในรอบสัปดาห์ให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้YLG ประเมินทิศทางราคาอย่างไรบ้างคะครับราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังติดตลาดในแดนลบปรับตัวลงมา25เหรียญในรอบต่อทรอยออนนะครับแล้วก็ยังมีการย่อตัวไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนบริเวณ 1,174 เหรียญในรอบต่อทรอยออนโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าราคาทองคำปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบ3สัปดาห์นะครับขอทวนปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบ7สัปดาห์แล้วก็มีการปรับตัวลดลงติดต่อกัน3สัปดาห์ติดต่อกันครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการถือทองคำนะครับเพราะว่าสัญญาณทางเทคนิคในรายสัปดาห์ถือว่าไม่ดีนักขณะที่ในส่วนของสัปดาห์นี้ในวันที่28และก็29เมษายนนักลงทุนยังคงมาระมัดระวังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการแถลงการใหญ่แต่ว่านักลงทุนยังคงจับตาเกี่ยวกับแถลงการหลังจากการประชุมว่าจะมีการส่งสัญญาณหรือว่ามุมมองของเฟดเนี่ยมีไปในทิศทางใดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตลาดก็ยังระวังอยู่ว่าในส่วนของเดือนมิถุนายนเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราเบี้ยในครั้งนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าราคาทองคำเริ่มรีบาวหรือว่าดิบตัวขึ้นนะครับเนื่องจากในส่วนของผลสำรวจของทางบูมเบิร์กเนี่ยมีการคาดการณ์ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราเบี้ยจริงๆเนี่ยในเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนมากนักประกอบกับราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจาก IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศครับที่มีการเปิดเผยว่าการถือครองทองคำสำรองระหว่างประเทศเนี่ยในเดือนที่ผ่านมายังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยประเทศที่มีการปรับการถือครองทองคำเพิ่มได้แก่ตุรกีเบลารุสคาซัคสถานและก็รัสเซียครับซึ่งมุมมองดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าพอราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมามีการย่อตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนสถาบันการเงินใหญ่รวมถึงธนาคารกลางนะครับยังมีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นว่าพอราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยก็ยังคงมีแรงช้อนซื้อเข้าไปเพิ่มสถานะหรือว่าการถือครองทองคำเพิ่มขณะที่ CFC หรือว่าคณะกรรมการสินค้าโภคภัณฑ์ในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าการถือสถานะซื้อสุทธิในตัวทองคำเนี่ยก็ยังมีการถือสถานะครองสุทธิในสถานะซื้อเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมุมมองดังกล่าวเนี่ยยังทำให้ราคาทองคำพยายามรีบาวแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจยังคงต้องระมัดระวังนะครับหากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,192 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ปอนด์โอกาสที่ราคาจะมีการแกว่งตัวย่อหรือว่าเป็นลักษณะของการไซเวย์พักฐานเพื่อรอในส่วนของผลการประชุมในช่วงวัน2วันนี้ก็เป็นไปได้ครับโดยในระยะสั้นอาจจะต้องจับตาตัวแนวรับระดับ 1,175 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ปอนด์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนที่ราคามีการลงมาทดสอบแล้วรีบาวด์ขึ้นครับแสดงว่าโอกาสหรือความแน่นอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นเทรนด์ชัดเจนขนาดนั้นนะคะใช่ครับคิดว่านักลงทุนเป็นลักษณะของเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการซื้อแล้วก็การลงทุนมากกว่าครับค่ะแล้วก็อาจจะไปรอความชัดเจนในส่วนของการดึกของคืนวันที่ครึ่งเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้วก็เริ่มมีแถลงการณ์หรือมีข่าวออกมาครับค่ะแต่ดูจากปัจจัยที่คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ทำให้ฝั่งผู้ที่ถือสถานะขายนี่อาจจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าคะคุณนรุตคะถือว่าได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดยังมีการยืนยันนะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่ความวิตกกังวลในลักษณะที่หากมีเซอร์ไพรส์จริงๆว่าเฟด
เฟดมีการส่งสัญญาณในการประชุมครั้งนี้จริงๆเนี่ยทองคำก็ยังมีการปรับตัวลงต่อได้ในทางตรงกันข้ามครับตลาดคาดการว่าหากไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยการส่งสัญญาณของเฟดอาจจะเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณในลักษณะของคุมเครือหรือว่าบอกว่าจะอาจจะจับตาดูในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเพื่อจะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยบวกที่จะดันให้ราคาทองคำกลับขึ้นไปได้ไกลมากนะครับดังนั้นเราก็เลยประเมินว่าหากการถือสถานะขายเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงมากนะครับค่ะต่อจากทองคำมาดูที่ S50M15 ค่ะตลาดบ่ายนี้ประเมินสัญญาณยังไงคะจะรีบาวต่อได้ไหมคะครับตัว S50M15 ถือว่ารีบาวมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่ดัชนีส่งผลให้ดัชนี S&P 500 Future Rebound เนี่ยน่าจะมาจากส่วนหนึ่งราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวหลังจากสถานการณ์ในยูเครนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงนะครับประกอบกับการคาดการณ์ที่ว่ากนง.เนี่ยอาจจะมีการลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมของวันพุธนี้แล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกประเทศน่าจะเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมยาหรือเวชภัณฑ์เนี่ยน่าจะให้ผลประกอบการที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็น่าจะดึงดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500รวมถึง Nasdaq ด้วยให้มีการทำนิวไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่ได้ในสัปดาห์นี้ซึ่งมุมมองดังกล่าวเนี่ยตลาดเริ่มรับข่าวไปในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็หากดัชนีมีการขยับตัวขึ้นจริงหรือไปได้ต่ออาจจะเป็นในลักษณะของเซลล์ออนแฟร์หรือการขายทำกำไรขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะจับตาดูโซนระดับ1,034 จุดหากราคายังผ่านไม่ได้หรือยืนไม่อยู่อาจทยอยขายทำกำไรบางส่วนหากยืนได้จริงจะรอขายที่ระดับ1,040 จุดครับหรือว่าจะเสี่ยงเปิดสถานะขายก็ได้หากยังไม่ผ่านระดับ1,040 จุดนะครับขณะที่ดัชนีมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาให้พิจารณาระดับ1,024 จุดครับเป็นจุดในส่วนของซื้อเพื่อหวังจังหวะการดิ่งตัวหรือรีบาวด์อีกครั้งแต่หากหลุดเนี่ยอาจจะถอยไปแถวระดับ1,012 จุดครับเพราะว่าการประชุมของเฟดถือว่ายังเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนบางท่านก็ยังเพิ่มความระมัดระวังในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ครับค่ะได้ค่ะคุณวรุวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อัปเดตกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้กลยุทธ์และคำแนะนำการลงทุนทั้ง Gold Futures แล้วก็ S50M15 จาก YLG ด้วยช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ